ประเด็นต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูโผครม.หน่อยนึงนะใบบัวตอนนี้ก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับสรุปว่าอันนี้ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ในส่วนคุณหมอชลนาศรีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคุณหมอชลนาศนะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเมื่อปี55ละสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ถ้าเกิดมารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับแล้วก็ในส่วนกระทรวงคมนาคมนะครับอันนี้เป็นไปตามคาดนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ว่าตอนสมัยรัฐบาลทักษิณแกก็เคยเป็นมาแล้วนะรอบนึงรอบนี้ก็มาเป็นอีกรอบนึงแต่ว่าในส่วนกระทรวงศึกษานี้